จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดในศึก Kings Cup ก็ทำให้นะตอนนี้เนี่ยอันดับโลกของทีมชาติไทยอยู่ที่ตัวเลข2หลักแล้วนะคะแบบ Real Time ต้องขอย้ำนะคะว่าแบบ Real Time เดี๋ยวเราไปดูถึงรายละเอียดนี้กันหน่อยค่ะถึงอันดับโลกของฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะณตอนนี้เนี่ยถ้าประจำเดือนตุลาคมคือเวลาที่เรารายงานกันก่อนจะลงสนามเนี่ยเราก็จะบอกว่าทีมชาติไทยอันดับโลกที่100ตาม FIFA Ranking ครับนะคะก็คือยึดจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มีการประกาศออกมานะคะใช่ครับก็คืออันดับโลก100เนี่ยเป็นอันดับอย่างเป็นทางการเพราะชนะฟิลิปปินส์บางคนบอกขึ้นมา98เรายังพูดแบบนั้นได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันคือดับเรียลไทม์แบบคิดคำนวณเองอ่ะแบบเราคิดกันเองมีเว็บไซต์คิดคำนวณออกมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแท้ความจริงแล้วเนี่ยอันดับโลกที่มันออกมาว่าเราอยู่96อะไรอย่างเงี้ยยังสรุปไม่ได้นะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นโปรแกรมที่เพิ่งจะจบลงไปแล้ววันนี้มันเป็น FIFA Day วันสุดท้ายหลายๆทีมเขาก็มีโปรแกรมที่จะเตะในวันนี้อย่างทีมในอันดับที่ใกล้เคียงเนี่ยอย่างอันดับที่94เป็นทีมชาติจีนเนี่ยคะแนนเขานำหน้าอยู่ประมาณ16คะแนนกว่าแต่วันนี้เนี่ยทีมชาติจีนเจอกับอินโดนีเซียซึ่งถ้าทีมชาติจีนแพ้กับอินโดนีเซียคะแนนจะติดลบในอัตราส่วนที่มากกว่า 12.5 คะแนนเพราะว่าในการคิดคำนวณนะครับแบบการแข่งขันฟีฟ่าเนี่ยการคัดบอลโลกเนี่ยสัมประสิทธิ์อยู่ที่25คิดง่ายๆนะ25หาร2 12.5 แล้วถ้าคุณเจอกับทีมที่อันดับต่ำกว่าแล้วแพ้คะแนนจะติดลบมากกว่า 12.5 อ่ะคิดง่ายๆเลยแต่ถ้าคุณชนะคะแนนที่ได้จะน้อยกว่า 12.5 เพราะอันดับโลกคุณสูงกว่าอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมงงเอาเป็นว่าถ้าแพ้เนี่ยโอกาสที่จีนติดลบเนี่ยมันจะมีประมาณ14 15 16ได้หมดนะครับสิ่งที่มันออกมาก็คือเราอาจจะแซงจีนก็ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราอยู่96ก็ไม่ใช่มันอาจจะ95หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็ต้องลองดูหรืออีกกรณีนึงชาติที่เหมือนเขาจะนำเราอยู่เนี่ยอันดับที่95เป็นชาติจากแอฟริกานะครับก็ต้องดูว่าเขาจะสามารถทำผลงานอย่างไรขณะเดียวกัน97อย่างเบลารุส98อย่างอาร์เมเนียแล้วก็มีปาเลสไตน์มีโมซัมบิกอีกเนี่ยปาเลสไตน์วันนี้ถ้าเจอคูเวตแล้วชนะปาเลสไตน์จะกลับมาแซงเราก็ได้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างทีมที่จะมีโอกาสลงสนามอย่างเบลารุสเนี่ยวันนี้จะเจอกับลักเซมเบิร์กซึ่งถ้าสมมติเบลารุสชนะก็มีโอกาสจะแซงไทยขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะบอกว่า96เรายังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าเราอยู่96นะครับเพียงแต่ว่านี่มันเป็นอันดับที่เป็นอันดับปกตินะครับแต่ว่า96เนี่ยยังไงมันทำให้เราอยู่เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนไปได้อีกผมคิดว่าอย่างแย่สุดคือจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนไปได้ถึงมิถุนายนน่ะเพราะว่าด้วยอันดับแบบเรียลไทม์เนี่ยเราจะค่อนข้างเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับอินโดนีเซียหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เขาไปคัดบอลโลกผลงานเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยถามว่าเขาจะแซงเราได้ทุกได้เมื่อไหร่ดีก็ต้องคิดคำนวณแบบนี้ว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับไทยเราแต้มเราห่างอยู่มา110คะแนนซึ่งถ้าสมมติว่าอินเคสว่าจากเดออินโดนีเซียเก็บชัยชนะในคัดบอลโลกทุกเกมเลยนะอินโดนีเซียจะได้คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ประมาณ 15-16 คะแนนหรือ7เกมก็105แต้มส่วนไทยเนี่ยนำอยู่110แต้มถ้าเกิดหลังจากนี้ไทยแพ้อินโดชนะอินโดจะแซงไทยได้ภายในหลังจบคัดบอลโลกเร็วสุดแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าไทยไม่ได้ขนาดนั้นการที่ไทยยังเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆอ่ะไทยก็จะสามารถที่จะบวกคะแนนสะสมอันดับโลกของตัวเองเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วเมื่อวานเนี่ยผมไปจัดรายการนึงผมทำนายไว้เลยว่าด้วยโปรแกรมของทีมชาติไทยเนี่ยที่จะมีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องในอาเซียนคัพในคัดบอลโลกขออภัยในคัดเอเชียนคัพในปีหน้าถ้าสมมติว่าทีมชาติไทยสามารถไปเล่นเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายได้ตามเป้าหมายนะครับนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องเก็บชัยชนะในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกให้ได้อย่างน้อย5เกมอะไรแบบเนี้ยซึ่งการเจอกับทีมในระดับต่ำกว่ามากๆเนี่ยโอกาสทีมชาติไทยเก็บได้ก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทีมชาติไทยถ้าเกิดไปเอเชียนคัพได้จริงโอกาสขึ้นถึงท็อป90มีอาจจะขึ้นได้ถึงท็อป80ด้วยซ้ำเพราะดูแล้วเนี่ยคะแนนของท็อป80ห่างจากเราอยู่ประมาณ70แต้มซึ่งการเก็บชัยชนะในการแข่งขันคัดเอเชียนคัพเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก
7-8 คะแนนนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์เดียวกับคัดบอลโลกเลยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับส่วนอันดับยังไม่เป็นทางการของเอเชียตอนนี้เราอยู่ที่15ของเอเชียนะครับแต่อันนี้ก็อันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับในวันนี้อย่างเช่นวันนี้ถ้าญี่ปุ่นแพ้ออสเตรเลียอีกญี่ปุ่นอาจจะตกจากอันดับ15ก็ได้นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มการแข่งขันคัดบอลโลกไปแล้วเสมอกันอยู่0-0นะครับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับเลยไม่อยากให้ยึดอันดับตรงนี้ว่าเราจะต้องจบ96แต่ว่าเป็นอันดับที่เรียลไทม์นะวันนี้มากกว่าก็หยิบยกเอามาให้มาพูดคุยกันนะคะครับแล้วต่อจากนี้นี่แหละค่ะข้าว